คำทำนาย16ลักษณะนิสัยของคนที่มีพญานาคคุ้มครองนาคหรือพญานาคงูใหญ่มีหงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาลนาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าคนที่มีบุญวาสนาผูกพันกับพญานาคนั้นจะมีลักษณะนิสัยอยู่16ประการที่จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเคยมีบุญสัมพันธ์กับพญานาคมาแต่ชาติปางก่อนเช่นเคยเกิดเป็นพญานาคหรือเป็นลูกหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีหรือภรรยาเป็นเพื่อนพ้องของพญานาคมาก่อนเมื่อหมดบุญจากพบพญานาคแล้วได้เกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ก็จะมีพญานาคที่เป็นญาติมิตรพี่น้องที่เคยรักใคร่ผูกพันกันมาก่อนได้คอยตามมาคุ้มครองวันนี้ทางทีมงาน The Story จะพามาดูคำทำนาย16ลักษณะนิสัยของคนที่มีพญานาคคุ้มครองท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพญานาคคุ้มครองหรือไม่เชิญรับฟัง 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดสัจจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต 4. ถึงแม้นาคจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่ขี้ใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่นางมารร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสำนึกผิดกลับตัวกลับใจได้ 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสำอางใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7.มีจิตมีสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าตัวเองไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทำให้ตายยังไงใจก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารัก 9. เป็นคนใจบุญชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่หัวใจดุดดังภูผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้าย 11. ซื่อสัตย์แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทำไม่เอายิ่งในศักดิ์ศรีเป็นที่สุด 12. ถ้าถือศีล5ได้ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะข้อ3เพราะนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้มากๆ 13.บุญที่จะช่วยนาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างคือการสร้างวัด
14ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจหากคู่ไม่เข้ากันก็จะพัดพรากจากกัน15สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปล่อยวางเข้าสู่ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข16มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงครุฑมีอำนาจอยู่เหนือพระยาคุธคือพระโพธิสัตว์อสุรินทราหูสุเรศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยเมตไตร